สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ครูอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไลท็อปนะคะต้นไลท็อปก็คือต้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือไลท็อปนะคะต้นไลท็อปมันก็จะมีหลายๆสีนะคะมีหลายสีมันคืออะไรอันนี้ให้ดูก่อนเป็นแบบนี้นะคะครูก็เพิ่งเลี้ยงได้ไม่นานนะคะอันนี้ก็ประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วนะคะก็เป็นมือใหม่ในการหัดเลี้ยงพวกกระบองเพชรเคนตัสอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าตัวที่ครูเลี้ยงมาเป็นตัวแรกเลยก็คือพวกไลท็อปนะคะไลท็อปก็เป็นพืชอวบน้ำชนิดหนึ่งซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับหินนะคะแล้วก็มันจะมีสีสันลักษณะรูปร่างนะคะที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีความเหมือนก้อนหินดังนั้นก็เลยจึงมีคนเรียกไลท็อปว่าเป็นหินที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพืชขนาดเล็กที่ขึ้นอยู่ในที่แห้งแล้งและอากาศเย็นในเวลากลางคืนก็เป็นพืชที่น่ารักนะคะเป็นพืชที่น่ารักแต่ก็ต้องให้ความใส่ใจแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างที่จะยากกว่ากระบองเพชรตัวอื่นนะคะยังไงนะคะอันนี้ก็ครูก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเอาจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมา1ปีมาเล่าให้ฟังนะคะตัวของไลท็อปเนี่ยเขาก็จะมีขายตามเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับคนที่คนชอบไลท็อปนะคะก็จะมีขายใน Facebook ก็จะมีกลุ่มเวลาที่ได้ไลท็อปมานะคะก็จะปิ่นหัวแบบนี้อันนี้ขอเอาให้ดูแต่ว่าอันนี้น้องน่าจะไม่รอดแล้วนะคะไปตรวจดูเพิ่งไปตรวจดูเห็นเป็นช้ำๆนะคะเป็นช้ำๆก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะคะดูแล้วลักษณะอาการอันนี้ก็น่าจะกลับดาวก็เป็นก็คือนี่เป็นแสดงตัวอย่างเห็นว่าเป็นตัวที่เอฟมาแล้วเอฟก็คือซื้อนั่นแหละนะคะมาแล้วแล้วเขาก็จะให้มาเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้แล้วคราวนี้เราจะล่อลากยังไงตอนแรกๆที่ครูดูใน YouTube นะคะก็จะมีบางท่านจะใช้วิธีการที่ว่าเอาเหมือนเอาแก้วพลาสติกอะค่ะเอาแก้วพลาสติกมาแล้วก็แปะสกอตเทปอันนี้แปะให้ดูแล้วนะคะแปะให้เป็นช่องแล้วก็เอาตัวไลท็อปใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ให้ท่วมให้พอท่วมรากนะคะเอาน้ำใส่แล้วก็อาจจะผสมน้ำยาเร่งรากB1นะคะเข้าไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตัวของรากจุ่มโดนน้ำแค่นั้นนะคะให้รากโดนน้ำห้ามให้ไปโดนในส่วนของเนื้อของน้องนะคะให้โดนเฉพาะรากแล้วก็รอประมาณ 2-3 วันจะมีรากขาวๆเกิดมานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการล่อรากที่เห็นใน YouTube นะคะแต่ถามว่าไลท็อปที่ซื้อมาทุกตัวล่อรากด้วยวิธีนี้ได้ไหมเป็นผล 100% ไหมบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองไม่ได้นะคะบางต้นแช่น้ำไว้ 4-5 วันแล้วรากก็ไม่มานะคะจนต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นมัน
บวมน้ำไปเลยอะค่ะก็คือไม่มีรากนะคะคือถ้ามีรากอะวันสองวันก็จะมาแล้วอย่างนั้นอะคือโอเคคือสามารถรอรากด้วยการแช่น้ำได้แต่ถ้าเลยกว่านั้นไปแล้วคือส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเห็นในคลิปก็แนะนำมาถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทุกต้นจะขึ้นด้วยวิธีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคราวนี้วิธีปลูกนะคะวิธีปลูกบางคนอาจจะไม่ต้องไปล่อรากด้วยน้ำหรอกแต่ว่าเราใช้วิธีการว่าเราปลูกเลยเราปลูกวิธีปลูกก็คือยังไงก็คือมีพีทมอสนะคะมีพีทมอสตัวนี้นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟอันนี้หินภูเขาไฟมันก็จะมีเบอร์0001 02ก็ไล่ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่นะคะแล้วก็หินโรยหน้านะคะหินป๊อปหรือว่ามีหินมีดินภูเขาไฟอะไรก็ได้คือเราต้องโรยหน้าไว้เพื่อให้ค้ำต้นน้องไว้นะคะไม่ให้น้องเอียงอันนี้วิธีการก็คือเราก็จะเอา2 อย่างเนี้ยนะคะพีทมอสนะคะกับหินภูเขาไฟมาผสมรวมกันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทำไมเราต้องใช้หินภูเขาไฟก็คือมันจะทำให้ตัวของกระถางเนี่ยมันไม่อุ้มน้ำมากจนเกินไปนะคะทำให้มีการถ่ายทีของน้ำได้ดีนะคะไม่ชื้นเกินไปพอเราคลุกเขาให้เข้ากันสัดส่วนอันนี้ก็ไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะเพราะว่าก็มือใหม่เหมือนกันก็คือคลุกเขาเข้าไปแล้วก็เอาไปผสมลงไปในกระถางนะคะอันนี้ก็คือกระถาง2นิ้วนะคะผสมลงไปแล้วก็เอาน้องปักลงไปนะคะเอาหาไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ตะเกียบอะค่ะเจาะเป็นรูลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้องใส่ปูลงไปนะคะแล้วก็ค่อยเอาหินโรยหน้านะคะหินป๊อปโรยหน้าลงไปก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแบบที่เห็นตรงนี้อ่ะคราวนี้ทำแบบนี้ถ้าเราได้มาตอนแรกเราทำแบบนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปล่อรากด้วยน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าการล่อรากด้วยน้ำเนี่ยที่บอกไปว่าถ้าทำได้ก็คือวันสองวันก็คือทำได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ก็คือน้องจะบวมแล้วนะคะก็รากก็ไม่มาด้วยดังนั้นก็คือเราอาจจะใช้วิธีได้มาปุ๊บเราก็ปักลงในดินเลยนะคะปลูกลงในดินนะคะแล้วก็ไม่ต้องคืออย่าเพิ่งเอาไปออกตากแดดที่แดดจัดเอาไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะคะสัก 3-4 วันแล้วก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆเอามือเข้าไปสัมผัสว่าน้องมีอาการมีความตึงๆหรือยังมีความแบบไม่โอนล้มนะคะไม่ล้มลงไปเวลาที่เราแตะเขาอย่างเงี้ยเหมือนมีความตึงๆอยู่นะคะเหมือนเขามีรากอะนะคะมันจะมีความตึงๆที่เราสัมผัสได้อย่างนี้ก็แปลว่าน้องรากมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราปลูกไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ยังแบบไม่มีความตึงมือเลยนะคะก็ยังเอียงเอียงอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนคือการปลูกกระบองเพชรต้องใจเย็นนะคะไม่ใช่ว่าปลูกวัน2วันแล้วรากจะมาเลยนะคะบางทีเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ต้องรอนะคะจนกว่าเขาจะมีรากของเขาเองแล้วก็อย่าไปรบกวนบ่อยอย่าไปแตะบ่อยนะคะบางทีอาจจะวันนี้แตะอาจจะเว้นไปอีก2วันค่อยมาแตะดูอีกทีนึงนะคะว่าโอเคไหมนะคะถ้าเขาแบบ
มีความตึงมือละเวลาเราจิ้มมันคือตึงๆดูมีความไม่โน้มไปตามแรงนิ้วเราอย่างเงี้ยโอเคแปลว่าน้องน่าจะมีรากแล้วเราก็ค่อยเอาออกไปไว้ในที่มีแสงแดดแต่คราวนี้ถามว่าแสงแดดกับไรท็อปเนี่ยเอาไว้ออกวางตากแดดแรงๆตอนเช้าได้ไหมได้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงประมาณเที่ยงอ่ะได้แต่ถ้าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วต้องอยู่ในที่ที่มีสแลนหรือว่าทางแสงนะคะถ้าเราเอาต้นไลท็อปไปตากแดดตอนบ่ายที่แดดจัดจัดเลยนะคะหินป๊อปเนี่ยหินป๊อปที่อยู่กับน้องเนี่ยจะกลายเป็นภัยทำร้ายน้องซะอีกก็คือมันจะสะสมความร้อนแล้วก็ทำให้ไปด่าตัวของน้องทำให้น้องเป็นแผลพอไลท็อปเป็นแผลปุ๊บโอกาสกับดาวมีสูงมากนะคะบอกเลยกับดาวไปหลายต้นมากนะคะตอนแรกบอกว่าชอบแดดชอบแดดตอนแรกไปอ่านดูก็ตากแดดเลยพอตากแดดเต็มที่เลยแดดตอนบ่ายก็ตากด้วยปรากฏว่าโหผิวไหม้ไปตั้งหลายต้นนะคะดังนั้นไม่ควรตากแดด 100% โดนแดดเต็มๆ 100% ตอนบ่ายนี่กับดาวได้นะคะอันนี้เราก็ถามว่าทำไมเราต้องเลี้ยงในกระถาง2นิ้วอ่ะทำไมเราเลี้ยงกระถางใหญ่กว่านี้ได้ไหมเผื่อโตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าไลท็อปอ่ะเขาเป็นพืชที่ดูดน้ำมากแล้วบวมตายนะคะบวมแล้วมันจะเขาเรียกว่าน้องจะบวมน้ำแล้วก็คือตายเลยถ้าน้องตัวย่นๆไม่เป็นไรตัวย่นๆแปลว่าขาดน้ำยังลดน้ำไปแล้วให้ตัวกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้น้ำมากเกินไปน้องตัวดูดน้ำมากจนตัวแตกนี่คือกลับดาวนะคะไม่มีทางแก้ดังนั้นเนี่ยทำไมเราต้องปลูกในกระถาง2นิ้วก็เพราะว่ามันจะได้เป็นการควบคุมความชื้นด้วยไม่ให้มีความชื้นมากเกินไปนะคะครูเคยแบบว่าปลูกหลายๆต้นอยู่ในกล่องพลาสติกอันเดียวนะคะแล้วพอปลูกไปแล้วปรากฏว่าแต่ละต้นเขาก็จะมีการดูดน้ำได้มากได้น้อยแตกต่างกันอย่างเงี้ยบางต้นดูดน้ำเยอะก็ตัวแตกนะคะอย่างเงี้ยจะเสียหายมากเลยคือไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการปลูกลงในกระถางแยกกันยังเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณน้ำได้ด้วยนะคะว่าลดได้ประมาณไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำก็จะอยู่แค่นี้แหละนะคะแต่ถ้าเราเอามารวมกันน้ำก็จะเยอะนะคะแล้วก็โอกาสที่จะตายมีสูงนะคะดังนั้นต้องดูเรื่องกระถางขนาดกระถางเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงกระบองพิษนะคะต้องให้ขนาดเหมาะสมกับตัวต้นด้วยอย่าให้กระถางใหญ่มากเกินไปเพราะจะเป็นการสะสมความเชื้อนนะคะถามว่าจากประสบการณ์ของครูเนาะบางทีถามว่าอย่างลดน้ำได้แค่ไหนก็2วัน3วันลดน้ำได้พอชุ่มๆนะคะให้น้ำล้นออกกระถางก็ได้นะคะก็พอไม่ต้องลดทุกวันนะคะไม่ต้องลดทุกวันแล้วก็ถ้าวันไหนฝนตกติดต่อกันฟ้ามืดมืดคึมคึมเนี้ยงดเลยอย่าลดนะคะเพราะว่าไลท็อปดูดความชื้นในอากาศแล้วตัวก็อาจจะบวมแตกได้นะคะดังนั้นวันไหนฝนตกต้องงดลดน้ำนะคะแล้วก็อย่าให้ไปโดนฝนนะคะต้องอยู่ใต้ชายคานะคะไม่ใช่โดนฝนไม่งั้นตัวบวมแตกนะคะแล้วก็บางทีเนี่ย
ตัวของเวลาเราไปเอฟมาเราไปเอฟมาบางทีอ่ะจะมีเหมือนเป็นเมล็ดอยู่ตรงกลางเนี่ยมีเมล็ดอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเราสามารถเพาะได้นะคะสามารถเอาไปเพาะได้โดยแกะออกมาแล้วก็โรยใส่ในพีทมอสแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะครูเคยแกะมาแล้วแล้วก็ลองเพาะดูแล้วขึ้นจริงๆแต่ขึ้นแล้วไม่คือเป็นมือใหม่ไม่สามารถพาน้องไปเป็นต้นใหญ่ได้นะคะก็คือเพาะเสร็จก็ขึ้นอยู่เป็นไรถอมน้อยๆสีเขียวๆนะคะเสร็จแล้วก็กลับดาวหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังเป็นมือใหม่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงปลูกต่อไม่ได้นะคะแต่ถ้าเห็นจะมีเมล็ดมีเมล็ดอยู่นะคะมีฝักอยู่ตรงกลางนะคะสามารถเอาไปพอได้อันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไรท็อปแล้วก็ตัวไรท็อปเขาจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือใส่ไม่ต้องการปุ๋ยนะคะเป็นพืชที่ค่อนข้างจะบอบบางนะคะจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวของวิธีการในการเลี้ยงที่ได้ศึกษามานะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากเลี้ยงก็เป็นพืชที่ท้าทายเหมือนกันนะคะที่จะต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะน้ำมากเกินไปตัวแตกตายนะคะไม่สามารถจะช่วยเหลือกลับมาได้แล้วนะคะดังนั้นต้องควบคุมเรื่องน้ำให้ดีๆแล้วก็การโดนแดดนะคะอย่าให้โดนแดดตอนบ่ายแดดจัดนะคะเพราะว่าหินโรยหน้ากระถางจะบาดตัวได้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งลักษณะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเขาอันนี้ไม่รู้เรียกศัพท์ถูกหรือเปล่าก็คือเขากำลังจะเกิดมีเหมือนต้นเกิดลูกขึ้นมานะคะจริงๆตอนแรกเขาก็มีเป็น2ซี่ข้างนอกตรงนี้แล้วคราวนี้เขาก็จะมีลูกเกิดขึ้นมาข้างในด้วยนะคะพอถึงเวลานึงเราอาจจะต้องช่วยเขาเปิดเอาตัวด้านนอกออกนะคะแต่ตอนนี้ครูเห็นว่าตัวด้านนอกก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้ช้ำไม่ได้เน่านะคะครูก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ถ้ามีการช้ำการเน่าก็ต้องเอามีดสะอาดนะคะแล้วก็ปาดออกให้มีเฉพาะตัวที่อยู่ด้านในให้เขาโตต่อนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอามาฝากไว้เผื่อใครสนใจอยากเลี้ยงก็ลองนำไปลองกันได้นะคะ